You will always be a monster. I know.เอาเลยครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอสกิลการโจมตีของ Blade of Chaos อาวุธประจำตัวของ Kratos จากภาคก่อนที่ได้กลับมาอีกครั้งในภาคนี้ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเช่นเคยครับทั้ง Light และก็ Heavy Runic Attack และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับ Let's see where those blades are. เริ่มต้นกันที่ Light Runic Attack กันก่อนนะครับท่าแรกนั้นมีชื่อว่า Cyclone of Chaos จะเป็นการโจมตีโดยการเหวี่ยงอาวุธเป็นวงกลมเพื่อโจมตีศัตรูรอบตัวความรุนแรงระดับ3สตัน2และไม่มีผลในการเผาไหม้เลยแต่จะได้คูลดาวน์ที่47วินาทีครับอันดับที่2 Nemin Crush จะเป็นการใช้เบลดซ้ายขวากระแทกไปที่ด้านหน้าเพื่อให้เกิดการระเบิดและเผาไหม้อย่างรุนแรงดาเมจที่ทำได้คือเลเวล3เบิร์น5สตัน2จะเห็นได้ว่าค่อนข้างโหดกว่าท่าแรกอย่างชัดเจนแต่ก็จะเป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับสกิลที่3มีชื่อว่า Rampage of Fury ท่านี้เป็นท่าล่าบอสที่ผมใช้บ่อยเพราะดาเมจแรงถึงระดับ5เผาไหม้3และสตันหนึ่งคือได้หมดแต่จะมีข้อเสียจากการที่ผมใช้บ่อยนั้นพบว่าถ้าศัตรูอยู่ห่างและทิ้งตัวหลบได้นะครับจะสามารถโจมตีสวนกลับมาได้เลยเหมือนกับเราเป็นเป้านิ่งยังไงอย่างนั้นดังนั้นถ้าใช้ท่านี้ผมแนะนำให้ยืนใกล้ๆศัตรูแล้วค่อยกดใช้ครับเพราะจะเป็นการคอมโบที่อลังการมากๆแถมคูลดาวน์ก็แค่31วินาทีเท่านั้นอันดับที่4 Rage of Titan ท่านี้จะแตกต่างจากท่าที่3ก็คือ Kratos จะผนึกไฟพาวเวอร์เข้าไปในดาบซึ่งจะไม่เหมือนการโจมตีปกติที่เราจะเห็นออร่าไฟกระจายออกไปมากกว่านี้ซึ่งการโจมตีจะเป็นการกระโดดเข้าไปโจมตีแบบต่อเนื่องทำให้ได้ความแรงที่เลเวล5คุณสมบัติอื่นๆก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยครับคูลดาวน์ก็จะนานกว่าที่47วินาทีสกิลที่5มีชื่อว่า Icarus Storm สังเกตว่ามูฟเมนต์ของท่านี้จะเหมือนกับ Rage of Titan แต่จะเป็นการคอมโบสั้นๆที่เน้นผลการสตันและดาเมจมากกว่าโดยมีระยะเวลาคูลดาวน์ที่ครึ่งนาทีท่านี้จะเหมาะกับสายกดคอมโบเก่งๆนะครับใช้สกิลสลับกันไปมาจะทำให้การจัดการศัตรูได้อย่างต่อเนื่องสกิลที่6 Wrath of Artemis จัดเป็นท่า Slash Attack ที่หวังผลในด้านของการป้องกันและสตันครับโดยจะเป็นการผลักศัตรูออกไปและทำให้เกิดอาการหยุดชะงักขึ้นชั่วขณะแถมได้พลังในด้านการเผาไหม้เพิ่มด้วยและคูลดาวน์ก็นานแค่23วินาทีเท่านั้นต่อไปสกิลที่7มีชื่อว่า Blast of Hephaestus ท่าการโจมตีระยะไกลที่ใช้การประกบของดาบ2ข้างสร้างออร่าและลาวาพลังธาตุไฟโจมตีไปข้างหน้าสแตทโดยรวมถือว่าครบถ้วนทั้งความแรงและสตันที่เลเวล3และเบิร์นได้ถึงเลเวล5อีกทั้งนาทีหนึ่งใช้ได้ถึง2ครั้งเลยครับWhoa!
นะครับแล้วก็มาถึงไลท์รูนิกแอตแทคสุดท้ายจะมีชื่อว่าสปาร์ตันชาร์จซึ่งท่านี้จะคล้ายกับสกิลในฝั่งของขวานมากๆแต่ความต่างก็คือจะเปลี่ยนจากออร่าน้ำแข็งเป็นออร่าธาตุไฟความรุนแรงและสตันระดับ4พลังในการเผาไหม้เลเวล2โดยการโจมตีจะกระแทกศัตรูให้น็อกแบ็คกลับไปได้ด้วยเอาละต่อกันเลยที่ Heavy Runic Attack ครับก็จะมีด้วยกัน7สกิลการโจมตีแรกนั้นมีชื่อว่า Tartarus Rage นิยามของท่านี้ก็คือ Destructive Slam ที่จะใช้ Blade of Chaos โจมตีออกไปทีละข้างซึ่งครั้งที่2นั้นเราจะมีระยะเวลาในการเล็งให้ด้วยประมาณ2วินาทีอำนาจการทำลาย3เผา2สตัน4คูลดาวน์47วินาทีอันดับที่2มีชื่อสกิลว่า Fire of Ares จะเป็นการผนึกพลังไฟลงไปในดาบแล้วทำการโจมตีกระแทกพื้นเป็นออร่าธาตุไฟพุ่งเข้าใส่ศัตรูซึ่งจะมีความแรงและเบิร์นได้ที่เลเวล4ครับสกิลที่3 Prometheus Flame เป็นอีกหนึ่งท่าที่มีความรุนแรงสูงมากในด้านของการเผาไหม้ Kratos จะปาขวานไปปักหมุดเอาไว้2ฝั่งของศัตรูและทำการระเบิดพลังไฟออกมาจากพื้นซึ่งจะได้อำนาจในการเบิร์นถึงเลเวลสูงสุดและดาเมจที่เลเวล3แต่ท่านี้คูลดาวน์จะนานหน่อยที่78วินาทีครับต่อไปสกิลที่4มีชื่อว่า Hyperion Slam สกิลที่ผมใช้บ่อยมากๆซึ่งจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟาด Blade of Chaos ลงมาบนพื้นให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงท่านี้บอกเลยว่าทั้งแรงและเบิร์นได้แถมคูลดาวน์แค่47วินาทีเท่านั้นสกิลที่5 Meteoric Slam การโจมตีที่เป็นเหมือนท่าไม้ตายสุดยอดแบบเดียวกับลมหายใจของทามัวทว่าท่านี้จะเป็นเสมือนการปล่อยอุกกาบาตย่อมๆลงมาครับดาเมจ4เบิร์น5คูลดาวก็ซัดยาวไปนาที40วิกันเลยทีเดียวใครชอบความอลังการก็แนะนำท่านี้ครับสกิลที่6มีชื่อว่า Hyperion Grapple ซึ่งท่านี้จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเอาไปลงไว้ใน Light Attack จะเข้ากันมากกว่าเพราะเป็นสกิลที่ดูภายนอกไม่ได้หวือหวาอะไรโดยจะเป็นการปา Blade of Chaos ไปฝังไว้กับศัตรูแล้วพุ่งเข้าไปกระแทกแต่พอไปดูสแตทแล้วก็โอเคนะครับคือความแรงและสตันระดับ4เบิร์นเลเวล2ใช้ได้บ่อยทุกๆ31วินาทีครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายสกิลที่7ก็คือ Gift of Apollo ท่านี้จะเป็นการบัฟ Blade of Chaos ด้วยธาตุพลังสีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดเลือดเข้าไปนั่นเองสายเซฟตัวเองเล่นเอาชัวร์เติมเลือดได้ก็แนะนำของขวัญจาก Apollo ท่านี้ครับแต่คูลดาวน์นานหน่อยนะครับซึ่งจะเท่ากับ Meteoric Slam เลยครับเอาเลยครับทั้งหมดก็คือ15ท่าการโจมตีของ Blade of Chaos ตามที่คุณผู้ชมขอกันมานะก่อนจากกันไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าถ้าจะต้องสู้กับบอสคุณผู้ชมจะจับคู่ไลท์และ Heavy Runic Attack คู่ไหนดีคอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThink we can beat it? Or do we need...
The Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย.และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ